ความเหมือนความต่างของดราม่าปังชาและก้าวไกลปังชายอมรับความผิดก้าวไกลไม่ใช่ใช้วิธีการโทษผู้อื่นนักการตลาดวิเคราะห์ว่าทั้งปังชาและก้าวไกลเป็นแบรนด์ที่มีตำแหน่งสินค้าที่คนจะรับรู้ว่าจะต้องทำตนให้เหนือผู้อื่นจะต้องด้อยค่าผู้อื่นนี่คือความเหมือนส่วนความต่างก็คือปังชายอมรับความผิดออกมาขอโทษต่อสังคมก้าวไกลไม่ใช่ใช้วิธีการโทษผู้อื่นใช้วิธีการโทษกฎหมายตัวเองไม่ผิดกฎหมายนี่แหละผิดซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ของก้าวไกลเป็นสิ่งที่คนรับรู้คือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับดราม่าปังชานะครับกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลสร้างมรสุมครั้งใหญ่ให้กับแบรนด์ลูกไก่ทองนักการตลาดชี้แบรนด์ขาดภูมิคุ้มกันทั้ง Empathy ภารกิจเพื่อสังคมจุดชนวนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีอารมณ์ร่วมสร้างเรื่องราวดราม่าพร้อมประเมินอาจจะกระทบยอดขายแค่ระยะสั้นแต่ความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์อาจกู่ไม่กลับดราม่าปังชานะครับได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลในกรณีที่ลูกไก่ทองเนี่ยได้มีการเข้าไปจดทะเบียนเคลื่อนหมายการค้าปังชาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของแบรนด์ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่เซนซิทีฟกับเรื่องความไม่เท่าเทียมในสังคมและรู้สึกว่ากลุ่มนายทุนใหญ่เนี่ยรังแกคนตัวเล็กเช่นเดียวกับกรณีของแบรนด์ลูกไก่ทองส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนรุ่นใหม่รวมถึงชาวต่างชาติพอเกิดดราม่าที่เปรียบเทียบไปถึงว่าแบรนด์ใหญ่รังแกแบรนด์เล็กแน่นอนว่าปัจจัยดังกล่าวก็ไปกระตุ้นความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้สึกโกรธทันทีซึ่งทำให้เกิดกระแสตีกลับอย่างรวดเร็วครับและจากกรณีดราม่าครั้งนี้นะครับก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายรวมไปถึงได้มีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งเป็นนักการตลาดและทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดลง TikTok และยังเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าความเหมือนกันของปังชาและก้าวไกลลูกค้าของปังชาก็คือผู้บริโภคสินค้าของปังชาส่วนลูกค้าของก้าวไกลเนี่ยก็คือคะแนนเสียงซึ่งการนำเสนอแบรนด์จะมีความเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของจุดยืนของแบรนด์จุดยืนของตราสินค้าโดยทั่วไปการที่จะสื่อสารในแบรนด์การที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้ก็จะมีเรื่องของสีรูปร่างกลิ่นหรืออัตลักษณ์นอกจากนี้นะครับการนำเสนอตราสินค้าเนี่ยจะต้องนำเสนอในรูปแบบอารมณ์ร่วมของผู้บริโภคโดยทั่วไปการที่จะทำให้แบรนด์มีความมั่นคงยั่งยืนก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่จะต้องสร้างมูลค่าสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าให้กับสังคมให้กับประเทศรวมไปถึงให้กับโลกทั้งปังชาและก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเหมือนกันตรงที่ใช้ความเข้มแข็งประหักประหารผู้อื่นซึ่งการทำอย่างนี้จะทำให้แบรนด์ถูกลดความเชื่อถือลงเรื่อยๆโดยเฉพาะจากคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยแฟนพันธุ์แท้อาจจะยังเข้าข้างอาจจะยังช่วยถึงแทนหรืออาจจะยังออกมาปกป้องแต่เมื่อนานวันไปเนี่ยการใช้แบรนด์ไปประหักประหารคนอื่นมันจะเสื่อมความนิยมเสื่อมความถอยลงไปด้วยตัวของมันเองทั้งปังชาและก้าวไกลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีตำแหน่งสินค้าที่คนจะรับรู้ว่าจะต้องทำตนให้เหนือผู้อื่นจะต้องด้อยค่าผู้อื่นนี่คือความแตกต่างก็คือปังชาเนี่ยยอมออกมารับความผิดนะครับออกมาขอโทษสังคมออกมาขอโทษต่อคู่กรณีแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ใช้วิธีการโทษผู้อื่นใช้วิธีการโทษกฎหมายตัวเองเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนี่แหละผิดซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ของก้าวไกลนะครับสิ่งที่คนรับรู้คือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผมเคยเห็นการสัมภาษณ์ของผู้ช่วยหาเสียงท่านหนึ่งเขาบอกว่าคนอื่นไม่มีน้ำใจทำไมเราจะต้องมีน้ำใจคนอื่นทำผิดได้ทำไมเราจะทำผิดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการสื่อสารที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นำเสนอเพราะว่าคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนไทยแต่กลับทำอะไรที่ไม่แตกต่างจากเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวทำลายแบรนด์ของคุณเองไม่จำเป็นต้องเกิดจากปังชาหรือว่าก้าวไกลทุกแบรนด์ทุกสินค้าในโลกควรนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอความรับผิดชอบต่อแบรนด์การเปลี่ยนคำพูดไปมาเนี่ยจะทำให้แบรนด์เนี่ยถดถอยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่ที่การดูแลแบรนด์ผู้ที่มีส่วนร่วมในแบรนด์นั้นเป็นผู้กระทำครับโดยผู้ใช้ TikTok ท่านนี้นะครับได้สรุปเอาไว้ว่าความเหมือนของปังชาและก้าวไกลเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังแต่ใช้แบรนด์ในการประหักประหารผู้อื่นส่วนความแตกต่างก็คือปังชาเนี่ยยอมรับความผิดยอมขอโทษเมื่อได้ทำผิดพลาดแต่ในขณะที่ก้าวไกลจะพูดไปเรื่องอื่นนี่ไม่ใช่การโจมตีไม่ว่าจะเป็นปังชาหรือก้าวไกลเป็นสิ่งที่ในมุมมองของการตลาดเนี่ยมองเห็นความเสื่อมของแบรนด์ถ้าแบรนด์ต่างๆยังปฏิบัติขัดต่อความเป็นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความสม่ำเสมอครับ